24ชั่วโมงใน EP ที่แล้วพี่ทำการฟาร์มจนถึงเลเวล877และได้จบ EP นั้นไปพี่ทำไมมึงไม่ลง24ชั่วโมงในมือถือสักทีวะผมละลอจนตูดแห้งหมดแล้วคือที่พี่ไม่ลง24ชั่วโมงในมือถือไปนานเพราะว่าพี่อยากไปทำอัปเดตใหม่ให้มันจบสิ้นก่อนไว้แล้วค่อยมาลงทำเองเข้าใจปะโอ้พี่ไม่จริงหรอกพี่แม่งทิ้งคนดูอะพี่แม่งเบี้ยวตลอดอะ24ชั่วโมงไม่ทำสักทีอะพี่แม่งและแน่นอนครับว่าวันนี้ผมจะมาทำ24ชั่วโมงบล็อกฟุตในมือถือใครถามพี่วะขอโทษครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอ 10,000 ไลค์สำหรับการทำ EP ต่อไปนะครับผมและต้องขอโทษด้วยที่24ชั่วโมงในมือถือหายไปนานแต่อีกไม่นานผมจะกลับมาลงแบบทีๆเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงหลังจากจบ EP นั้นไปผมก็ได้ทำการฟาร์มแอบฟาร์มจนเลเวล 1,100 เลยนะครับเพราะว่าพี่นี่อยากลงดันเต็มทนและแน่นอนครับว่าในการลงดันพระลงในคอมว่ายากแล้วลงในโทรศัพท์นี่ยากยิ่งกว่า10เท่า20เท่าอีกนะครับซึ่งใครที่เล่นในโทรศัพท์เนี่ยก็น่าจะรู้ดีว่าโทรศัพท์เล่นยากมากยิ่งการลงดันหรือการ PVP นี่ยิ่งตึงไปใหญ่ซึ่งในการลงครั้งแรกผมก็ได้ให้คุณเปิดโลตีมาแบกนะครับแต่ก็เขาก็แบกไม่ได้เพราะว่ามีพระแค่2ตัวซึ่งผมก็ตัวเล็กกะติดเดียวการลงดันเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากนะครับแบบยากถึงขั้นสุดลงแค่2คนนะปกติจะลง4ใช่ไหมแต่นี้ไม่มีใครลงช่วยเลยเว้ยมันก็จะน่าเศร้านิดนึงจบเวฟที่2คุณเปิ้ลโรตีเขาก็วิ่งลงน้ำไปเลยครับแต่พี่ดิสิต้องขึ้นเหลือลงน้ำทีที่กูตายครับจมไอ้ไก่ซึ่งจริงๆแล้วการลงพระเนี่ยต้องใช้ผู้เล่นค่อนข้างหลายคนเลยนะครับใครที่จะลงแนะนำว่าชวนเพื่อนมาเล่นเยอะๆจะดีที่สุดอย่ากระแดะมาลง2คนแบบพี่นะครับดูสิจะตายห่าและขนาดมีพระแค่ตัวเดียวเนี่ยก็อย่างว่าละครับผมตัวเล็กเห็นไหมโดนรังแกตลอดโดนพระใหญ่รังแกตลอดแต่ผมก็ไม่ได้ย่อท้อนะครับการถ่าย24ชั่วโมงในครั้งนี้ทำพี่เบียดหมดไป 3-4 ครั้งเลยครับผมโคตรตึงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ไว้ให้หน่อยนะเคลียร์เวฟ3เสร็จมาดูเลือดตัวเองครับผมโอ้โหแทบแห้งไอชิบหายพอเดินทางมาถึงเวฟสุดท้ายนะครับคุณเปอร์ฟัดกับบอสอย่างนัวเนียครับผมจังหวะนี้ซันคงต้องไปช่วยละแต่ผมถึงจะอยากช่วยเท่าไหร่นะครับก็แหกตาดูตัวกูบ้างเข้าไปฟัดกับบอสที่กูเลือดแทบแห้งครับผมดูดิมันตีทีเดียวเลือดเหลือครึ่งหลอดนะครับสมเพชและแน่นอนครับว่าพอเราจะตายเราก็วิ่งลงน้ำทันทีนะครับมันเป็นกลยุทธ์เพราะว่าบอสมันตามมาไม่ได้เว้ยกูเกือบตายกูเลือดเหลือ500เวนพอผมใกล้ตายผมก็ได้ไปขี่เรือเล่นนะครับเพราะว่าให้คุณเปิ้ลแบกนั่นเองไม่ใช่เลยถ้าเป็นนัวเนียมากกว่านี้กูต้องลงไปนอนคุยกับลากมะม่วงแน่นอนและจังหวะนี้พอคุณเปิ้ลตีใกล้ตายผมก็ได้เข้าไปฟัดกับบอสอย่างนัวเนียและสุดท้ายผมก็เป็นคนเฟิร์สบัตมันโอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันนี่มันการตื่นขึ้นของผลบุญด่างั้นหรือซื้อไปเลยสกิลแรกก็คือสกิลแปลงร่างนั่นเองโตใหญ่และบัตทานี่หลังจากนั้นผมก็ได้ทำการแปลงร่างดูครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้สัตว์ผมกลายเป็นมาร์ชเมลโล่กันเลยพอผมคืนร่างตัวของผมก็เลี่ยมทองเลยทีเดียวเชียร์ใครอยากตัวเลี่ยมทองฉันน่ะสิฉันน่ะสิและแน่นอนครับว่าการลงนันพามันไม่ได้จบแค่เพียงตาเดียวครับผมณตอนนี้ผมจะไม่ให้คุณเปิ้ลแบกแล้วครับเพราะผมจะไปแบกเขาเองพ่อพี่โคตรหดเลยที่มันแน่นอนอยู่แหละและการลงนันในครั้งนี้ก็มีผลพระพุทธรูปถึง2คนซึ่งมันบ่งบอกได้ว่าชัยชนะครั้งนี้ต้องเป็นของพี่อีกแน่นอนแต่ก็ขอยืนยันคำเดิมนะครับเล่นกับเพื่อนครับอย่ากระแดะมาลง2คนแบบพี่เพราะมันตึงจัดเลยบางทีก็ตายนะครับต้องบอกเลยว่าการลง2คนนั้นเป็นอะไรที่ลงดันได้ยากมากๆและแล้วเราก็มาถึงด่านสุดท้ายมาดูว่าพี่จะรอดจนได้แฟกเมนต์หรือเปล่าก็ตามเคยครับตีไปแป๊บมันก็เลือดเหลือนิดเดียวเลือดตี 5,000 เองอ่ะคิดเอามีผลพาก็ไม่ได้ช่วยเลยไอ้ไก่เอ้ยนั่นๆตามสูตรครับบอสตีเราไม่ได้ถ้าเราอยู่ในน้ำเป็นไงล่ะเจอกลยุทธ์ซันคงไปบอสนี่ถึงกับเบื่อกันเลยทีเดียวและแน่นอนเขาว่ากว่าจะเอาบอสตัวนี้ลงก็ใช้เวลานานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโคตรทึกโคตรแรงโคตรกวนตีนและพี่ก็เฟิร์สบัตรอีกรอบที่2ไม่ใช่สิตอนนี้เป็นเปิ้ลโรตีฆ่าได้นะครับแต่ปัญหาต่อไปก็คือแฟกเมนต์พี่ไม่พอครับถ้าจะเติมโลบักก็ต้องรอหลายวันเลยอ่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มด้วยอ่ะพี่ก็เลยใช้ความขยันเอาละกันและแน่นอนว่าใน EP นี้เราก็จะต้องดันกันทั้งคลิปนะครับเพราะว่าพอผมอยากได้ผลพระตื่นแล้วง่ายเลยก็ตามชื่อคลิปละครับผลมุดด้าตื่นแน่นอนว่าการลงนั้นเนี่ยมันก็ยากขึ้นนะครับเพราะว่าคือเอาตรงๆก็ลงแค่2คนอ่ะถ้าเยอะกว่านี้ก็คือคงจะสบายไปละในครั้งนี้โชคร้ายหน่อยนะครับเพราะว่าคุณเปิ้ลไม่มาช่วยนั่นเองคุณเปิ้ลไม่ติดหญิงตอนนี้ก็มีแค่โซลอสมาช่วยนะครับแล้วน้องก็คิดเอาดีอีกคนเล่นพระตื่นอีกคนเล่นผลพิษโอตายตายตายไม่มีอะไรจะยากไปกว่านี้แล้วแม่งในที่สุดแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายด่านบอสของมันนั่นเองแล้วดูเลือดพี่ซีโอโหแทบแห้งก็ตามสูตรตามเคยครับตีอยู่กูก็จะตายวิ่งลงน้ำครับผมแต่ตอนนี้เราจะรอดหรือเปล่าก็มาลุ้นกันในจังหวะนี้ผมเข้ามาบอกกับบอสเลยนะครับเพราะว่าพี่คิดว่าเราก็น่าจะสู้ได้แหละแต่สุดท้ายก็คือเอื้อฉันคงแตกโคตรก่อนหลังจากนั้นพี่ก็ได้ไปแอบร้องไห้อยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะเพราะว่าพี่ลงดัน2สัปดาห์แล้วก็ไม่ผ่านสักทีเพราะว่าคุณเปิ้ลไม่มาช่วยอะครับมึงโคตรไก่เลยไก่แต่การลงดันก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อผมไปเรียกคุณเปิ้ลและคุณโชมาช่วยอีกครั้งและในรอบนี้เราอยู่กันครบ3สหายตาย1
ฮะในที่สุดเราก็กลับมาลงดันกันอีกแบบ3พระพุทธรูปนะครับแน่นอนว่าในรอบนี้ทำให้พี่ผ่านดันไปได้แบบชิวๆบอกเลยว่าเป็นการลงดันที่สนุกมากถึงกูจะยืนดูมันตีกันแค่2คนก็เถอะไอ้ไก่และแน่นอนครับว่าในคลิปนี้ซันคุงก็ได้ชนะบอสไปเป็นตัวที่3แล้วตัวที่2กูจะตายก็เถอะไอ้ไก่เอ้ยเราได้ดวลพลังกันฟันเป็นคนละที2ทีนะครับบอสก็ตายเรียบร้อยครับผมปิดฉากโดยซันคุงอันดับ1ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับที่กูลงมา3 4ตาเนี่ยกูอัพได้แค่2สกิลก็คือตื่นแค่2สกิลนั่นแหละแม่งและพี่ก็ลงดันต่อไปนะครับจังหวะนี้บอกเลยว่าโคตรเดือด เอาตรงๆคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ลงดันปกตินะครับเพราะว่าก็นั่นแหละมันลงยากด้วยแหละพี่เลยไม่ค่อยจะอัดเท่าไหร่นะก็เสร็จไปแล้วครับอีก1เวฟผ่านไปเวฟที่2ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหโคตรเร็วอย่างกับโกหกลงดันไปลงดันมาเบื่อๆผมก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เลยกระโดดทำบั๊กเล่นๆใครรู้บั๊กก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยเดี๋ยวพี่จะเอาไปเกียนคนอาตโกหลังจากนั้นไม่นานก็มาถึงเวฟสุดท้ายแล้วแน่นอนว่าผมจะทำการต่อยบอสให้ตายภายใน3 2 1ก็ไม่ตายอยู่ดีนะครับเพราะสกิลกูไม่โดนไอเวนเอ้ยซึ่งขนาดลงดันกับพระ3คนนี้ก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าลงดันพระเนี่ยเป็นลงดันที่ยากที่สุดแล้วยากกว่าผลสั้นอีกในความรู้สึกของพี่แล้วนะในขณะที่พี่ลงดันดูพี่ก็พยายามใช้สกิลให้โดนนะครับแต่ก็ฝึกเท่าไหร่ก็โดนยากชิบหายเลยถ้ากู PVP ในโทรศัพท์นี้กูคงตุยแน่นอนเลยแต่พี่ก็เชื่อว่ามันมีอะไรเกินความสามารถของมนุษย์นะครับถ้าพี่ฝึกยังไงก็ต้องเก่งแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับพอดันรอบนี้เสร็จพี่ก็ได้มาดูว่าแฟกเมนต์เนี่ยมันต้องใช้เท่าไหร่ในการอัพสกิลต่อไปนะครับผลปรากฏว่าแม่งใช้โคตรเยอะเลยและพี่ก็ยังอัพไม่ได้ด้วยแล้วนะและสิ่งที่พี่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้นะครับก็คือคุณเปิ้ลกับคุณโชทิ้งพี่ไปแล้วอ่ะไม่มีใครมาดันช่วยพี่เลยครับพี่ก็เลยต้องยืนโง่ๆอยู่หนึ่งคนเศร้าชีวิตแม่งและแน่นอนครับว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรยากเกินความสามารถของพี่พี่ก็เลยไปหาเพื่อนมาลงช่วยนะครับและตีไปตีมากูติดบั๊กเฉยเอ้าและทุกคนอาจจะสงสัยว่าถ้าพี่โชกับพี่เปิ้ลไม่มาดันช่วยแล้วพี่ให้ใครดันช่วยนะครับนั่นก็คือซึ่งเราก็ได้ให้คนโชมาดันช่วยนะครับซึ่งน้องๆก็จะรู้ว่าลง2คนนี่มันก็ตึงอยู่แล้วยิ่งผมยิ่งไม่ได้เล่นเลยคุณโชก็โซโล่เดี่ยวไป1คนนะครับและถ้าโชล้อตายนี่พี่กระตุยแน่นอนและแน่นอนครับว่าพี่ก็ได้ลงไปนอนกองกับเพื่อนคุยกับหลักมะม่วงแล้วก็ชิมน้ำทะเลแซ่บไป1ทีนะน้ำทะเลก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยและหลังจากนั้นพี่ก็ได้ไปหาคนมาดันช่วยนะครับบอกเลยว่ารอบนี้มีคนดันช่วยเราตั้ง3คนเนี่ยไม่ถึง4สักทีไอเวนแต่ก็ดีนะครับรู้สึกว่า3คนนี้เขาจะดันแบบสามัคคีมากเลยแล้วก็เข้ามาช่วยพี่เพราะว่าพี่ประกาศหาคนช่วยในดิสไงล่ะใครที่อยากเข้าดิสซันคุงครับก็รอพี่สตรีมนะครับพี่จะแจกดิสซันคุงนะครับไปคุยกันเด้อจ้ะกูในการลงดันครั้งนี้ซันคุงนั้นโคตรชิลเลยแทบไม่ได้ทำอะไรเอาง่ายก็คือถ่วง FC นั่นเองเศร้าใจล่างจากลงดันได้ประมาณ 3,000 แฟกเมนต์นะครับพี่ก็จะไปแลกเลยทีเดียวเชียร์แล้วหลังจากนี้พี่ก็ขอลงดันก่อนแบบจริงจังนะครับและในที่สุดพี่ก็ได้ลงดันเสร็จสิ้นผลครบทุกสกิลแล้วครับพี่น้องช็อตแปลงล่างช็อตนี้เฮือกนึกว่าไททันเอลินบอสเรามาดูสกิลแรกในมือถือกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนี่เย็ดเคโคตรลื่นสมมุติจัดนี่เย็ดพลังเบ่งพลังไปอีก1ช็อตเนี่ยสกิลนี้ชอบมากเย็ดโคตรเท่แล้วพี่ก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนนี้มันมีที่รับเควสอยู่นี่นะพี่ก็เลยไปรับดูนะครับก็1,100พอดีเลยเอาง่ายลงดันเสร็จก็รับเควสต่อฟาร์มได้ชิวๆเลยอะครับและหลังจากนั้นพี่ก็เห็นคนไปลงดันนะครับก็คิดว่าทีแรกคิดว่าจะไปช่วยนั่นแหละแต่ดูสภาพเลือดตัวเองน่าจะไม่ไหวนะครับเลือดที่แค่5,000ถึงแต่เป็นผลพระมันก็ถึกขึ้นนิดเดียวเองนะครับเลือดน้อยก็เท่าเดิมพี่ก็เลยไม่ลงดีกว่าเราก็จะกลับไปฟาร์มตามภาษาซันคงแต่หน้าบัตนีนะพอฟาร์มไปแต่สภาพพี่ก็รู้สึกว่ามันตีแรงขึ้นนะครับแต่ก็คงไม่เกี่ยวหรอกพี่คงคิดไปเองนั่นแหละมโนเก่งกันและหลังจากนั้นพี่ก็คิดได้ว่าอยากจะไปสุ่มผลสักทีเพราะว่าไม่ได้สุ่มมาหลาย EP แล้วแต่พอจะขับเรือออกนั่นเรือก็ออกยากเหลือเกินพี่ก็เลยขับกลับหลังแม่งเลยเป็นไงล่ะแค่ขับเรือกลับหลังนี่ก็เฟี้ยวที่สุดในเกมแล้วล่ะหน้าซันคงนะโคตรเท่เลยและดูสภาพนี่ขับเรือกลับหลังนะครับไม่ได้ขับเรือเดินหน้านะครับท่านผู้ชมแค่มุมกล้องมันเหมือนจับกับจะเดินหน้าเฉยๆพอมาถึงพี่ก็ได้ลองทำบั๊กดูนะครับและปรากฏว่าซันคงทำได้ด้วยการกดมั่วๆและเทคนิคอันเก่าที่เบกบอยเคยสอนเมื่อสมัยอัปเดตที่10นี่ไงเป็นไงไปโคตรไวครับดูดิแมปยังโหลดไม่ทันนะครับโอ้โห iPhone 8โคตรไกลเลยพอมาถึงพี่ก็เป็นการสุ่มผลไปเลยครับจังหวะนี้ก็มีคนมารอขอนะครับแต่พี่ก็ไม่ให้อยู่ดีเพราะกูก็จนเหมือนกันพอสุ่มเสร็จพี่ก็ลุ้นแบบแหกตาดูนะครับว่าเราได้ผลอะไรสุดท้ายเราได้ผลแมกมาเฮ้ยโคตรดีซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี่คงเสียดายนะครับเพราะว่าแม็กมาโคตรไก่แต่ตอนนี้แม็กมามันตื่นแล้วก็ถือว่า PP ได้โหดมากเลยครับพี่จะเก็บไว้ทำตื่นในคราวหน้าละกันใครอยากดูก็ฝากกดติดตามด้วยและหลังจากนั้นผมก็ได้เห็นคนในเซิร์ฟเขาพิมพ์คุยกันนะครับผมก็เลยจะพิมพ์หยอกไปว่าขอพลหน่อยครับเหมือนเดิมตามสไตล์เด็กไทยนั่นแหละครับทุกคนและเขาตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าผลไรผมก็เลยบอกว่าผลไรก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้เขาลำบากไปหามาให้นะครับแต่เอาตรงๆมันก็ไม่ได้หาหรอกมันก็จะขอแลกกันแหละไม่มีอะไรได้มาฟรีจริงๆเลยแม่งเขาก็เลยบอกว่านายมีผลไรบ้างผมก็เลยบอกว่ามีแค่พระนะแต่ด้วยความที่มันเป็นซันคุงนี่สิครับพี่ก็เลยบอกว่ามีแอปเปิลด้วยนะอร่อยด้วยจะกินหรือเปล่าหลังจากนั้นนายนุ่นก็ตอบมาว่าฮะแล้วก็อึ้งไปหนึ่งทีพอจบบทสนทนานั้นนะครับพี่ก็รีบออกมาทันทีเดี๋ยวโดนกระทืบตายคาเซฟโซนแม่งพี่ก็กะว่าจะมาตีบอทฟามิงโก้นะแต่ก็ยังตีไม่ได้ใครที่รู้ว่าทำไมพี่ถึงเข้าประตูไม่ได้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันเพราะว่าพี่ก็ลืมและไม่ได้เข้ามาตรงนี้นานหลังจากนั้นพี่ก็จะไปตีบ
อสกาวิตี้นะแต่ก็ขี้เกียจเดินไปก็เลยใช้บั๊กไปเลยนะฉันคงแม่งโคตรคล่องอ่ะทำบั๊กครั้งเดียวเป็นเลยครับโคตรเทพพอมาถึงพี่ก็ได้เข้าฟัดกับมันอย่างนัวเนียนะครับแล้วก็หวังในใจอยู่นิดนึงว่าอยากได้ดาบกาวิตี้สักครั้งจังเลยแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วคุณจะหวังเพื่อพอตีเสร็จก็ตามสูตรครับความเกลือมาเต็มน้ำทะเลยังเค็มกว่าไอ้ไก่แล้วผมก็ได้กลับมาฟาร์มแบบเดิมนะครับเพราะว่าใน EP ต่อไปนี้พี่จะทำเผ่ามิงตื่นนั่นเองใครอยากให้ทำก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับ24ชั่วโมงใน EP นี้นะครับก็เป็นการลงดันซะส่วนใหญ่ใครที่ดูถึงตอนนี้ต้องขอบคุณมากๆและอย่าลืมกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยเพื่อติดตาม EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ฝันดีครับผม